ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดโพสต์ของสาวแทนธนชานะคะสาวผู้ที่ถูกโยงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่น็อตแล้วก็ชมพู่อรยาค่ะจากกรณีที่มีคำใบ้นางเอกดังนะคะแอบมีบ้านเล็กทำให้หลายๆคนค่ะต่างพากันพุ่งเป้าเดากันว่าเป็นคู่รักของน็อตวิษณุแล้วก็ชมพู่อรยาส่วนในเวลาต่อมาค่ะหวยก็ดันไปออกที่สาวแทนธนชาทันทีค่ะหลังจากถูกจับในโยงในเรื่องความสัมพันธ์น็อตวิษณุแล้วก็ชมพู่อรยานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของน็อตแล้วก็ชมพู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงชัดเจนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าชมพู่เนี่ยก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นกับเรื่องของคู่เราทำไมคนถึงจับโยงเรื่องของคู่เราเขารู้สึกว่าเขาเองก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วส่วนในเรื่องของพ่อน็อตเองค่ะพ่อน็อตก็ออกมาประมาณว่าเนี่ยก็ยกสมบัติให้ชมพู่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนคลายความสงสัยไปได้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสาวชมพู่เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะเขาออกมาเปิดใจเคลียร์ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวที่สามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยมันก็ไม่ใช่แล้วมันเลี้ยวไปแล้วชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบให้มาแตะครอบครัวตัวเองหรอกโดยเฉพาะเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ให้คุณค่ากับสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราอยู่แล้วชมเชื่อว่าถ้าเกิดกับครอบครัวใครคงไม่มีใครชอบแน่ๆเรื่องนี้เนี่ยมีคนคุยกับพี่น็อตค่ะแต่ไม่ได้คุยในลักษณะอะไรใครยังไงไม่ใช่อย่างนั้นก็คุยว่ามันเป็นอย่างนี้ใครทำอะไรเราในเวนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชมไม่อยากจะขอใช้คำว่าแปลกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยู่ของเราโดยที่ไม่เคยรังแกใครชมไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ต้องไปเคลียร์หรืออะไรเรายุ่งแล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่ต้องคุยกันถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายแล้ววันนี้ค่ะเราเลยจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูสักหน่อยว่าเออสาวแทนเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่โดนจับโยงว่าเป็นเนี่ยเป็นเด็กของน็อตวิษณุแล้วก็ชมพู่อรยาอะไรเงี้ยนะคะเธอนั้นค่ะออกมาเคลื่อนไหวเป็นการโพสต์คำคมผ่านอินสตาแกรมค่ะมีข้อความระบุนะคะบอกว่าบางครั้งการที่เราจะเรื่องราวเลวร้ายไปได้คงไม่มีอะไรจะดีกว่าการอดทนและสู้กับมันอย่างมีสติเรียกว่างานนี้นะคะขาเมาต้องเบรกก่อนค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่อย่างแน่นอนค่ะ